โหนี่มันละครชัดๆเลยอ่ะผมยังจำหน้าใจเริงวันนั้นได้เลยนะนี่โดนปั้มมาร้องไห้ฟูมฟายอ่ะนี่ผมโดนหลอกสนิทเลยอ่ะที่ฉันให้คุณดูเนี่ยเพราะจะให้คุณไปเตือนคุณเริงให้ระวังตัวใจเริงอยากอยู่บ้านพิมพ์ต่อแสดงว่าต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างไอ้เริงมันรู้มันไม่ยุ่งกับใจเริงอยู่แล้วมันรักพิมพ์จะตายนี่ไงอิทธิพลกลุ่มผอ.มาละกลุ่มผอ.คืออะไรครับอิทธิพลกลุ่มผัวไงครับงงเชิญค่ะฮัลโหลพี่แมนเหรอคะครับผัวหนูอยู่กับพี่แมนหรือเปล่าคะคือเมื่อคืนน่ะหนูบอกว่ามันจะคากับพี่แมนแต่ตอนนี้หนูยังติดต่อไม่ได้เลยอะค่ะอยู่ครับอยู่ไอ้หมากมันนอนอยู่บ้านพี่เนี่ยนอนอยู่ใกล้ๆพี่เลยเดี๋ยวพอมันตื่นแล้วเดี๋ยวพี่ให้มันโทรกลับนะได้ค่ะโอเคสบายใจได้นะสบายใจมากเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีไอ้หมากเมียมึงโทรมาตามมึงกับกูนะเว้ยกูบอกไปว่ามึงหลับอยู่บ้านกูเดี๋ยวมึงรีบโทรกลับไปหาเมียมึงแล้วบอกให้เหมือนกับที่กูพูดไปโอเคนะโอ้นี่แหละค่ะอิทธิพลกลุ่มผอมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสิครับเพื่อนก็ต้องช่วยปกป้องเพื่อนมันก็ถูกแล้วแต่อิทธิพลกลุ่มเมียเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะโชค่ะพิชชี่ครับขอสายเบลเบลหน่อยครับหึอีเบลเบลไม่อยู่กับพิชชี่นะคะแต่เบลเบลบอกว่าจะไปค้างกับพิชชี่นะครับอ้าวอีเบลเบลอ้างหนูซะงั้นอ่ะเอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ชี่นะคะจะตามสืบให้ว่าอิลเบลเนี่ยมันไปนอนค้างที่ไหนแต่ถ้าพี่แมนติดต่อมาได้นะคะรบกวนบอกพี่ชี่ด่วนเลยนะคะครับแกว่าผัวอิลเบลมันโทรหาฉันเรื่องอิลเบลมันโกหกผัวมันบอกว่ามันนอนกับฉันสมแต่ฉันว่านะมันจะต้องไปนอนค้างกับกิ๊กแน่เลยแกสารเลวนั่นสินี่แกรู้ไหมว่าตอนนี้มันเป็นกิ๊กกับใครไม่รู้แต่มีแน่งั้นแกต้องสื่อได้ครึบเห็นเรียกเลยคะถึงความแตกต่างผู้หญิงนี่ช่างน่ากลัวจริงๆนะครับมือสองสภาพดีก็อัมพลาเป็นมือหนึ่งได้นะครับพี่เริงต้องอยู่แถวนี้แน่เลยค่ะนี่ช่วยกันดูซิว่านี่ทางเข้าหมู่บ้านอะไรเนี่ยต้องรีบไปหาปั๊มแล้วอ่ะโอ้ท้องมันไม่ค่อยจะดีอ่ะฮัลโหลไอ้เปรย์เป็นไงวะพอมาถึงใต้ทางด่วนแล้วจอดรถเลยกูบอกให้มึงจอดรถเฮ้ยไอ้เปรย์เฮ้ยแกมาได้ไงวะกูดักรอมึงจากรังรักของมึงไงมึงทำอะไรมึงทำอย่างนี้ทำไม